สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราก็จะมาสอนพื้นฐานที่ต้องที่จะใช้โปรแกรม Broadcast นะครับในส่วนของวันนี้ก็จะใช้เกี่ยวกับการ Mesh โดยทั่วไปแล้วนะครับBroadcast ที่แบ่งเป็น Mesh แล้วก็ Cast แล้วก็ Viewer เดี๋ยวจะเปิดโปรแกรมมาให้ดูนะครับรอแป๊บคอมช้าไลเซนส์เหลืออีก1วันนะครับผมโอเคอยู่ที่มุมบนซ้ายนะครับก็จะเห็นว่ามันมี Mesh มี Cast มี Viewer นะครับ3อันนี้ที่เราจะใช้เป็นหลักๆนะครับอันแรกเลยก็เข้ามาก็ใส่ Mesh เข้าไปโอเคพอเราถึง mesh แล้วนะเอามา open file ที่เราต้องการครับโดยผมจะสอนวิธีง่ายๆก็คือเราอยากรออะไรแล้วก็ใส่มันเข้ามาเช่นผมอยากรอตัวนี้เป็นรูปรอนะโอเคแต่มีแบบอันนี้เป็นรูปล้อมาซึ่งผมก็จะดูกันว่าเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ผมโคตรลำบากเลยนะเพราะว่าผมหมุนมันไม่ได้เพราะผมไม่ได้ใช้เมาส์ทำไงดีโอเคไม่ยากนะโอเคก่อนอื่นคีย์ลัดง่ายๆก็คือถ้ากด F มันก็คือฟิตเหมือนเราก็ซูมไปอย่างเงี้ยกด F มันก็ฟิตเหมือนเดิมเลยแล้วเข้าไปที่จิโอเมตรีนะครับอันแรกแล้วก็ไปที่รีแพร์เพื่อเช็คจิโอเมตรีก่อนว่ามันมีอะไรไหมดูล่างบนตรงข้างล่างของกลางเขียนว่า no problem identify แต่ว่าไม่มีแต่ถ้ามีก็คือต้องมาแก้กันแต่นี่คือกรณีง่ายยังไม่มีเสร็จผมก็จะลองคอมพิววอลลุ่มคำคำ Model has only can do no mesh โอเคประมาณเรา mesh นะครับ mesh ที่ surface ก่อนอันแรกโอเคซึ่งฟังก์ชันนี้มันจะเป็นฟังก์ชันที่เวลาเราอยากได้ mesh ส่วนไหนอะไอ้ global นี้คือถือว่ามันจะมีเส้นอยู่ทั้งหมด1,400กว่าเส้นซึ่งสมมติว่าถ้าเราอยากได้กลุ่มเพิ่มกลุ่มอื่นๆเพิ่มอย่างเช่นของตรงนี้เป็นกลุ่มริมล้อคือข้างนอกนะสมมติผมอยากได้กลุ่มริมเสร็จก็ผมก็เลือกนี่คือริมข้างนอกเนี่ยก็เลือกเสร็จปุ๊บผมกด modify ปุ๊บมันจะเห็นว่ามันขึ้นมา3ฝั่งแล้วตอนนี้ไม่เห็นหรอกแล้วปรากฏตรงนี้เป็นไซส์เมทเนาะริมมันไม่ค่อยสังเกตอะไรให้ขนาดเมทเป็น30ไปเลยแล้วเนี้ยไซส์เมทมันเป็น10เห็นไหมสมมุติถ้าอยากเปลี่ยนไซส์เมทก็กดตรงนี้โอ้เลยอ่ะให้เป็น8ถูกออกปึ๊บซึ่งฟังก์ชันเนี้ยมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นเมทนะซึ่งถ้าเราอยากเห็นเมทเราต้องกดฟังก์ชันอ๋อเรายังไม่เห็นโทษทีแล้วดิเรากด mesh all surface ก่อนปึ๊บเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาแล้วว่าขนาดเกรนไซส์เนี่ยขนาดเมชเนี่ยมันต่างกันไม่ใช่เกรนผมอยากคำนวณเร็วๆก็คือตรงนี้เป็น10โอเคกด to all แล้วกด mesh surface ไหนเห็นไหมไซส์มันก็มาเป็นแบบนี้นะโอเคซึ่งสมมติถ้าเราอยากใช้อันไหนเพิ่มมันกดบวกตรงนี้ไป add new group add new age group เนี่ยก็จะเพิ่มไปโอเคอันนี้แต่ฟังก์ชันนี้คือ mesh surface mesh ก็คือตามชื่อนะก็เป็น surface mesh ก็คือไปได้ไปแค่ surface สมมติถ้าเราตัด
ตัดเซ็กชันออกมาดูอ่ะจริงๆแล้วมันก็คือเมชธรรมดาโอเคต่อไปเราจะเช็คเมทก่อนเช็คเมทเซอร์เฟซเนาะฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันเช็คเนาะเราก็กดเช็คตรงนี้ปุ๊บมันจะขึ้นแบดเรียกว่าอะไรเซอร์เฟซเมทที่มันเหี้ยๆขึ้นมาแล้วเราให้ทำยังไงทั้งวิธีง่ายๆผมวันนี้สอนสอบเบสิกก็คือกดออโต้คอร์เรกธรรมดากดปึ๊บโอเคบอกว่าเนี่ยให้เราต้องการเปลี่ยนเป็นแบบโอเคไหมถ้าเราต้องการ yes ปึ้งเนี่ยทุกอย่างโอเคแล้วแล้วก็กดปิดต่อมาขั้นตอนสุดท้าย mesh นะ mesh ขั้นตอนสุดท้ายคือกด volume mesh เพื่อ mesh จากผิวเนี่ยจากที่เรากำหนดเป็นผิวเนี่ย mesh เข้าไปข้างในโอเคเราก็กดนี่ volume มาเรื่อง volume ก่อนเราลงก็คือกดลากรวมเอ้ยไม่ใช่ลากรวมนี้ปึ้งแล้วกด enter ไปนะเดี๋ยวโปรไฟล์เขียวเลยปึ๊บนี่คือลากรวมละรวมหมดทุกอันเลยวะเอาให้ชัวร์นะแล้วก็กดเมทเมทตรงนี้ create mesh ก็คือเป็นเมทโวลูมนะเราเลือกเป็นเทรซ่าโอเคแล้วก็รอวันแป๊บหนึ่งอันนี้คือผู้เห็นภูคือเป็นนั่นละอย่างนี้เราก็กด apply เพื่อตกลงเนี่ยที่เรากำหนดไปจากนั้นเราก็กดต้องดูวอลลุ่มตรงนี้ครับโอเคมีนะelement เราอยู่ที่ประมาณ 120,000 element โอเคไม่เยอะตอนนั้นมาเราก็กดเพื่อเช็ค element quality เพื่อเช็คนะแล้วกดเช็คนี่ปึ๊บโอเคเราก็มาดูไอ้ข้างล่างแจ้งเตือนข้างล่างว่า volume is okay แสดงว่าไม่มีอะไรอันนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นขั้นตอนที่แบบเรา import model เข้ามาเฉยๆนะปกติถ้าเป็นปกติมันจะมี importโมนเนี่ยซึ่งปกติโมนผมจะสอนไว้ในคลิปถัดไปและคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้ก่อนเป็นแค่เมชง่ายๆเดี๋ยวจะมาสอนเมชที่เป็นแบบโมนประกบกันโอเคส่วนนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกด subscribe นะครับก็จะเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมหรือว่าทางด้านอะไรทางด้านวิศวกรรมทางด้านความรู้วิทยาศาสตร์มาลงให้ดูกันบ่อยๆนะครับเป็นโปรแกรมซิมูเลชันต่างๆหรือว่าการจะเป็นท็อปเรื่อง Science ก็ได้ก็ขอบคุณที่ดูคลิปไปจนจบนะครับฝากติดตามกด Subscribe กด Like ให้กำลังใจผมด้วยในการทำคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ